ไม่เคยไม่เคยคุยกันเลยเออไม่ทราบผมไม่รู้เรื่องเลยอันเนี้ยที่จริงเรื่องมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรคือเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นทำความจริงให้มันปรากฏเท่านั้นเองชี้แจงสักก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมว่าจะถามเนี่ยแต่มันมีปัญหาคือบางคนเขาบอกว่ามันไม่ได้ลงมติแบบนับเป็นคะแนนผมไม่ทราบวิธีประชุมจะแบบเหมือนครม.ตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาก็ไม่เคยยกมือโหวตหรือเสียบบัตรก็เป็นเรื่องที่ประธานจะบอกโอเคนะอ่ะจบแปลว่าถ้าเราพูดในที่ประชุมแล้วไม่มีรูปแบบของการควบคุมการประชุมมันมีหลายวิธีไม่ใช่ว่าจะต้องโหวตเสียทุกครั้งไปก็ใครที่ไม่เห็นด้วยก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ถูกแล้วยิ่งคุณอะไรพักดีโพธิสิริออกมาให้สัมภาษณ์ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวานหรือวันซืนบอกว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยได้มีการให้ยกร่างมติแล้วก็อ่านมติเดียวนั้นได้ยินอย่างนั้นนะยิ่งก็ยิ่งรู้สึกว่ามันก็จะเดินหน้าออกไปมากกว่าที่เรารู้เยอะเพราะเรื่องจริงมันยังไงมันก็อย่างนั้นอ่ะผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่ทราบผู้ก็พูดนะประกาศลงราชกิจจาเขาก็เปลี่ยนแปลงได้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าควรจะทำหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเอาล่ะผมไม่รู้เมื่อผมไม่รู้เรื่องผมก็ไม่พูดอะไรแล้วล่ะคือตอนที่ยังมีมติแบ่งก็คือไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องผมไม่ทราบเรื่องเลยผมไม่เคยรู้เลยว่าวันไหนลงมติอะไรไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยติดตามถามท่านที่เป็นเจ้าของเรื่องนะคนนั่งกันอยู่ตั้ง20กว่าคนก็ต้องรู้แล้วล่ะไม่ทราบมีการลงมติชัดเจนแต่พอจะกลับจะต้องเขาละครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นวิธีประชุมเขาประชุมกันที่ไหนมันก็อย่างนั้นมันมีที่ต้องยกมือเสียบบัตรมิฉะนั้นหนึ่งคะแนนก็ต้องนับใหม่นะมีเฉพาะสภาเท่านั้นอ่ะที่อื่นมันก็มีวิธีการอย่างผมเล่าอ่ะคารมปีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยยกมือไม่เคยเสียบบัตรไม่เคยขานชื่อมันก็เป็นมติออกมาแล้วยังบังคับข้าราชการได้ทั้งประเทศด้วยแล้วก็มีมติไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนอีกอาทิตย์นึงก็มีมติใหม่ก็ได้อันนี้อุปมาให้ฟังนะมันอยู่ที่คณะกรรมการแต่ละชุดแนวหน้าโทรศัพท์มาถามผมว่าเอ๊ะถ้ามันขัดกันอย่างนี้มันต้องไปศาลรัฐธรรมนูญผมบ้าเรื่องแค่นี้มันไม่ไปหรอกคุณถ้าอยากสงสัยว่ามติไหนถูกผิดลงอย่างนี้ได้ไหมหารือกฤษฎีกาก็ได้แต่ไม่ใช่แปลว่าผมบอกให้ไปนะผมตอบในความหมายบอกเขาจะไปศาลรัฐธรรมนูญผมบอกไม่ต้อง